เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ตัดใจออกไปจากเรื่องราวจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นไม่มีอวัยวะภายในสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆหรือคล้ายๆกับลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปแล้วให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเรามารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นน่ะเรานึกน้อมมองไว้ในที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยสมมุติเวลาหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม
เนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะต้องรู้จักเอาไว้ว่าอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าเป็นฐานที่ตั้งของใจอย่างถาวรนอกเหนือจากการเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเป็นทางที่พระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายท่านเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยเริ่มต้นหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละใจที่คิดแวบไปแวบมาท่านเอามาหยุดตรงนี้เนี่ยนิ่งอย่างเดียวโดยไม่ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะคือท่านปลดปล่อยวางเครื่องกังวลทั้งหมดไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเรื่องบ้านช่องต่างๆเหล่านั้นท่านปลดท่านปล่อยท่านวางไม่ผูกพันหมดแม้แต่ร่างกายของท่านชีวิตท่านไม่ผูกพันเพราะว่าท่านเบื่อหน่ายในความทุกข์ของชีวิตชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมีทุกข์มาตลอดทั้งทุกข์ประจำแล้วก็ทุกข์ที่จรมาทุกข์ประจำกันตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายทุกข์จรกันตั้งแต่โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำพันเพราะว่ารับพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สมหวังเจอแต่ในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอย่างนั้นชีวิตก็ซ้ำๆซากๆไม่มีอะไรใหม่ในสังสารวัฏไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นสูงชั้นกลางหรือว่าชั้นล่างล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นยาจกคนเข็นใจกับทุกข์แบบคนเข็นใจชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบคนชั้นสูงเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาผู้ปกครองประเทศก็ทุกข์ทั้งสิ้นเศรษฐีก็ทุกแบบเศรษฐีผู้ปกครองก็ทุกแบบผู้ปกครองเพราะฉะนั้นจะเป็นใครก็ตามเนี่ยล้วนเป็นทุกข์ยิ่งเป็นผู้ปกครองก็จะได้ยินแต่เรื่องร้องทุกข์ไม่เคยได้ยินเรื่องร้องสุขเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเห็นชีวิตของคนอื่นและตัวท่านเองเป็นอย่างนี้ก็เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายแต่เกิดพอเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็จะทุกข์อย่างนี้บ่อยๆจึงแสวงหาทางพ้นทุกข์ที่จะไม่ต้องเกิดเพราะไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักดังนั้นท่านจึงปลีกตัวออกจากครอบครัวจากการครองเรือนซึ่งมีเครื่องกังวลและมีพันธนาการของชีวิตมากท่านก็แสวงหาที่วิเวกที่สงัดกายสงัดใจเพื่อจะทำให้สงัดจากสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วท่านก็มาเริ่มต้นหยุดใจที่ศูนย์กลางกายตรงนี้แหละตรงฐานที่7ตรงนี้เมื่อใจเนี่ยไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของภพภูมิอะไรต่างๆเหล่านั้นใจมันก็จะนิ่งไม่ได้ลนทยานไปตามความอยากที่ถูกกระตุ้นด้วยความโลภโกรธหลง
ให้อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้เท่านั้นเท่านี้อยากมีเท่านั้นเท่านี้อยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นใจมันก็หยุดนิ่งๆพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าก็จะตกศูนย์เข้าไปข้างในมันจะเคลื่อนเข้าไปข้างในเหมือนน้ำที่ไหลลินลงไปเคลื่อนลงไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมปรากฏเกิดขึ้นลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆที่เรียกว่าดวงธรรมแล้วว่ามันเป็นดวงกลมๆ ไม่ใช่กลมแบนแต่ว่ากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์เป็นดวงแก้วที่เข้ามาเจรไนแล้วอย่างนั้นแหละกลมจะเป็นดวงกลมกลมเกิดขึ้นมาตรงฐานที่7เราก็จะเห็นฐานที่7ชัดเจนทีเดียวดวงนี้จะใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกคันช่องที่เราเอาไว้ส่องเงาหน้าหรือว่าใสเหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วใสเกินใสทีเดียวใสมากใสเกินความใสใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแต่ว่าแสงเนี่ยเย็นตาละมุนใจใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญมาพร้อมกับความเบิกบานของใจและใจก็จะสงัดจากกามและอกุศลธรรมจะตั้งมั่นอยู่ที่ธรรมดวงนี้ธรรมดวงนี้เป็นดวงปฐมเป็นดวงแรกพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตามเห็นก็ไปเรื่อยดูไปในกลางดวงนั้นแล้วท่านก็จะเห็นธรรมในธรรมไปซ้อนกันอยู่คือในกลางดวงธรรมดวงแรกที่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคนั่นในกลางดวงนั่นน่ะท่านจะเข้าถึงเห็นดวงใหม่เกิดขึ้นมาดวงธรรมดวงใหม่เป็นชั้นๆกันเข้าไปอย่างนี้นะชุดหนึ่งหกดวงเห็นธรรมในธรรมซ้อนขึ้นมาแล้วก็ในกลางธรรมดวงสุดท้ายที่เรียกวิมุตติญาณทัศนะท่านก็จะเห็นกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนตัวท่านธรรมตรงนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแหละกายมนุษย์ละเอียดนี่ก็เหมือนกับกายมนุษย์หยาบแต่ว่าละเอียดกว่าท่านหญิงก็เหมือนท่านหญิงท่านชายก็เหมือนท่านชายเนี่ยท่านก็จะเห็นตัวของท่านเองเหมือนกายมนุษย์หยาบแต่ว่าละเอียดจึงเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในอารบทของผู้ที่สงัดจากกามจากอกุศลธรรมอกุศลวิตกสงัดจากสิ่งเหล่านั้นมีแต่กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วท่านก็ดำเนินจิตเข้าไปตามเห็นกายในกายเนี่ยธรรมในธรรมก็ไปเรื่อยๆก็เข้าถึงกายทิพย์ที่ซ่อนกันอยู่ในกายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรหมซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปพรหมก็ซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมโคตภูหยาบกายธรรมโคตภูเป็นกายองค์พระเกตุโพตูม
ใสบริสุทธิ์งามไม่มีทิฏฐิเพราะประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูที่หน้าตักหย่อนก็ห้าวาก็มีกายธรรมปโสดาบันซ้อนอยู่หน้าตักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายธรรมปโสดาบันก็มีกายธรรมพระสกทาคามีหรือพระสกิทาคามีหน้าตักสิบวาสูงสิบวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีก็มีกายธรรมพระอนาคามีหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็มีกายธรรมพระอรหัตหน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาซ้อนกันอยู่แต่ละกายก็จะเป็นคู่กันการมนุษย์หยาบความมนุษย์ละเอียดทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดอรูปภพหยาบรูปภพละเอียดอรูปภพหยาบรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบโคตรภูละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบกายธรรมปโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียดจะซ้อนกันอยู่รวมทั้งกายมนุษย์หยาบเป็น18กายจะเป็นกายในกายที่ซ้อนกันอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เห็นไปเรื่อยๆเห็นกายในกายเห็นธรรมในธรรมเวทนาในเวทนาจิตในจิตเห็นไปตามอย่างนี้แหละมรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเรากายสุดท้ายเป็นเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตตผลหรือกายธรรมอรหัตละเอียดหน้าตัก20วาสูง20วานั่นแหละเป็นกายองค์พระเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์งามไม่มีทิฏฐินั่นแหละแต่ละกายนั้นจะซ้อนๆกันโดยกายที่ใหญ่กว่าซ้อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่าของใหญ่ซ้อนในของเล็กที่ซ้อนกันได้เพราะว่าของใหญ่นั้นละเอียดกว่าของเล็กกายใหญ่กว่าละเอียดกว่ากายที่เล็กกว่าจึงซ้อนกันได้ในทางโลกเราเห็นแต่ของเล็กซ้อนอยู่ในของใหญ่แต่ในทางธรรมนั้นกลับตลับปัดกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้เห็นกันไปตามลำดับเพราะนั้นมรรคผลนิพพานจึงมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละท่านได้ค้นพบสิ่งที่มีอยู่ในตัวและทำให้ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้กิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์มันหุ้มในแต่ละกายนะบังคับแต่ละกายเป็นชั้นๆกันไปตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียดแต่ว่าเบาบางลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลุดพ้นเมื่อถึงกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วานี่ก็เป็นแผนผังของชีวิตซึ่งจะเข้าถึงได้ก็หยุดกันนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ทำเหมือนไม่ได้ทำนิ่งอย่างเดียวหยุดอย่างเดียวหยุดใจอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ให้ทำเพียงแค่นี้นี่ก็เป็นภาคทฤษฎีที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเอาไว้ดีเพื่อที่ว่าเวลาเราไปทำตามลำพังเราจะได้มั่นใจว่าเราปฏิบัติที่ถูกทางเดินรอยตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ไม่วิตกกังวลว่าปฏิบัตินี้ถูกต้องไหมวิธีการอย่างนี้เนี่ยในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านก็จะบอกภาคทฤษฎีหรือภาคปริยัติอย่างนี้
แล้วต่างก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมตามโคนไม้บ้างตามเรือนบ้างตามป่าตามเขาห้วยหนองคลองบึงตามถ้ำอะไรต่างๆเหล่านั้นแสวงหาที่สงบสงัดลื่นลมเหมาะสมในการทำความเพียรฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็บรรลุเห็นไปตามลำดับเมื่อเข้าถึงแล้วความสงสัยที่มีอยู่ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่จะทำให้เราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้จะทำให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีไปในภพเบื้องหน้าได้สมบูรณ์กว่าในชาตินี้คือจะสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นและจะมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่ดีกว่านี้และบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารที่มันติดข้ามชาติมาในยามที่เราถูกอกุศลก็สิงจิตได้กระทำความผิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งทำโดยตนเองก็ดีแล้วก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นก็ดีหรือใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งทั้งหมดนั้นมันก็ติดมาเป็นวิบากกรรมของเราทำให้เรามีความทุกข์ทรมานของชีวิตมีอุปสรรคของชีวิตต้องพลัดไปในอบายไปในมหานรกอุสทนรกยมโลกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ก็มีความลำเค็ญมีอุปสรรคของชีวิตบุญนี้ที่เราจะบูชาข้าวพระกันในวันนี้ก็จะไปตัดหลอนวิบากกรรมต่างๆหนักเป็นเบาเบาเป็นหายบางวิบากกรรมก็เป็นอโหสิกรรมกันไปละลายหายสูญกันไปบางวิบากกรรมก็หนักเป็นเบาเพราะวิบากกรรมที่มันติดละมานมันนับวิบากกรรมไม่ถ้วนเนื่องจากเราเวียนว่ายตายเกิดก็นับพบนับชาติไม่ถ้วนกิเลสอาสวะยังบังคับไปเราทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งบิดเบียนตนเองและผู้อื่นมันมีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นบางวิบากหนักก็จะเป็นเบาบางวิบากเบาก็หายได้อานิสงส์แห่งการบูชาข้าวพระในวันนี้การบูชาข้าวพระก็คือการนำเครื่องทายธรรมที่เรานำมาจากบ้านหรือว่าเราร่วมปัจจัยให้ทางวัดเป็นผู้จัดประกอบไปด้วยอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนที่นั่งอยู่หน้าพวกเราตรงนี้นี่เป็นของหยาบเราจะน้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยกลั่นที่เป็นของละเอียดบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานมานานแล้วหมดกิเลสแล้วถอดขันธ์ทั้งห้าของกายต่างๆออกเหลือแต่ธรรมขันธ์ของธรรมกายอรหัตผลธรรมกายของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในอายตนะนิพพานแต่ไม่ได้แปลว่าพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นต้องครบฉันภัตตาหารแบบพระสงฆ์ในเมืองมนุษย์ครบฉันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระก็ให้ลูกทุกคนเนี่ยฝึกใจให้หยุดนิ่งชำระกายวาจาใจสะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดนิ่งโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาเป็นภาพทางใจนึกถึงบุญใสๆดวงบุญบุญที่เราสั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วน
บุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางทานศีลภาวนาเป็นต้นและบุญญกิริยาวัตถุ10ประการบุญสงเคราะห์โลกช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นมารวมกันเป็นดวงบุญใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือเหมือนดวงดาวในอากาศให้ใสบริสุทธิ์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราดังกล่าวขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราจะชอบถนัดอย่างไหนก็นึกอย่างนั้นนึกถึงดวงบุญดังกล่าวไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายสบายนึกเบาเบาสบายสบายอย่าไปเพ่งเคร่งเครียดขมวดคิ้วบีบหรือกดลูกในตาจนกระทั่งเกร็งท้องนิ้วหัวแม่มือยกไหล่กระดกแรงต่างเหล่านั้นให้สบายสบายเนี่ยนึกถึงดวงบุญใสใสนึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยเมื่อเรานึกถึงขันล้างหน้ากันเหมือนนึกถึงมะนาวซาลาเปานึกถึงเพชรถึงพลอยถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนึกง่ายๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าเป็นดวงบุญใสๆชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าพยายามเค้นภาพจนปวดลูกในตาเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจไม่หยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนึกอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราและภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงบุญใสๆหยุดอยู่ในกลางดวงบุญใสๆอย่างสบายๆภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยไม่ต้องไปใช้กำลังในการภาวนาไม่เหมือนท่องแต่ว่าเหมือนบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยที่มันดังขึ้นมาเองหรือบทเพลงที่เราคุ้นเคยแล้วมันดังมาเองแต่เปลี่ยนเป็นคำว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงบุญใสใสใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเหมือนเพชรต้องแสงอย่างนั้นแหละใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญใสบริสุทธิ์สัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าจะถึงเวลาสว่างเหมาะสมต่อการประกอบพิธีบูชาข้าพระเราก็จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระกันต่อไปตอนนี้ก็ประคองใจหยุดกันไปนิ่งๆอย่างสบายๆ
ภาวนาไปเรื่อยๆนะลูกนะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดใจนิ่งนิ่งแล้วก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางสำหรับท่านที่มาใหม่ยังทำไม่เป็นแล้วก็ทำความรู้สึกอย่างนี้ไปก่อนทำความรู้สึกว่าตัวของเราน่ะขยายใหญ่ขึ้นเท่าที่จะใหญ่ได้เช่นใหญ่เท่ากับสภาธรรมกายสากลนี้หรือใหญ่เท่ากับจังหวัดปทุมหรือใหญ่เท่ากับประเทศหรือใหญ่ครอบคลุมโลกหรือทำความรู้สึกก็ใหญ่ไปสุดขอบฟ้าก็ได้เท่าที่เราจะทำได้อย่างสบายๆทำความรู้สึกไปอย่างนั้นเพราะเรายังทำไม่เป็นแล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องทายธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวไว้ในกลางท้องแม้เราอยู่ไกลท้ายสภาธรรมกายสากลหรืออยู่ต่างประเทศเราก็นึกเอาอย่างนั้นไปก่อนส่วนที่เข้าถึงดวงธรรมภายในเห็นดวงธรรมชัดใสจำอย่างนี้ก็ง่ายแล้วเพราะใจหยุดได้ในระดับหนึ่งแล้วเห็นดวงธรรมใสแล้วก็นึกนิดเดียวแตะใจไปตรงกลางดวงธรรมมันจะขยายออกแล้วก็น้อมเอาเครื่องทายธรรมไว้ในกลางดวงธรรมใสๆเพราะเราเห็นดวงธรรมชัดขนาดไหนเนี่ยก็จะเห็นทายธรรมชัดขนาดนั้นแหละไปตามส่วนแห่งการหยุดนิ่งและความละเอียดของใจที่เข้าถึงกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมหรือกายอรูปพรหมก็ทำนองเดียวกันเราเห็นกายชัดหยุดใจไปในกลางกายได้จนกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายเหล่านั้นเหมือนเป็นชีวิตเดียวกันพอเรานึกนิดเดียวไอ้ขยายมันก็จะวึดขยายไปเลยแล้วเราก็น้อมเอาทายธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารวันข่าวไว้ในกลางกายนั้นแต่เห็นกายชัดขนาดไหนก็จะเห็นทายธรรมชัดขนาดนั้นแหละไปตามส่วนความละเอียดในทํานองเดียวกันถ้าใครเข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นองค์พระชัดใสแจ่มหยุดนิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระท่านก็จะขยายออกไปเองเลยเรากับท่านก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็น้อมเอาทายธรรมไว้ในกลางกายในทํานองเดียวกันมันก็จะเห็นชัดแต่มันไม่ได้เห็นเหมือนเราจะโงกมองลงไปแล้วนะมันเห็นได้รอบตัวเห็นรอบตัวเลยทุกที่ทุกทางจะใสน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ทุ่นถวายไปถึงไหนบุญก็เกิดขึ้นถึงนั่นกระแส
ทานแห่งบุญปุญญาภิสันทานทอดทานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นมาจรดในกลางกายของเราเป็นดวงบุญที่สว่างสวยใสบริสุทธิ์ทีเดียวบุญก็เกิดขึ้นในกลางกายของเราละติดในกลางกายเป็นดวงบุญเราเป็นเจ้าของบุญแล้วเราก็อธิษฐานจิตในใจนึกถึงบุญนี้เนี่ยเมื่อเรายังจะต้องสร้างบารมีกันต่อไปในภพเบื้องหน้าที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางอันยิ่งใหญ่จะไปปราบมารตรงนั้นต้องมีบารมีเยอะบารมีเยอะมันก็ต้องสร้างเยอะจะสร้างได้เยอะก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างเยอะที่ดีเหมาะสมเช่นมีรูปสมบัติที่สวยงามแข็งแรงอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีทรัพย์สมบัติมากจะได้ไม่มีแรงกดดันและปัญหาต้องไปทำมาหากินแต่มีทรัพย์เอาไว้คอยถ้าเรามีทรัพย์แล้วจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็สะดวกจะช่วยเหลือเกื้อกูลใครมันก็ง่ายจะบำเพ็ญบุญอะไรต่อไปมันก็สบายให้มีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติมีความรู้ดีมีความสามารถดีมีความประพฤติดีและมีมโนปณิธานอุดมการณ์ที่ดีที่จะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมมีลาภยศสรรเสริญสุขผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าก่อนเรามาเกิดมาจากไหนเนี่ยได้ทำอะไรมามั่งชาตินี้เราจะได้แก้ไขได้และเกิดในครอบครัวธรรมกายในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมีสิ่งแวดล้อมหมู่พวกเครือญาติก็เป็นสัมมาทิฏฐิสิ่งแวดล้อมที่ดีเกื้อหนุนด้วยการสร้างบารมีของเราจะมีพวกพ้องบริวารก็จะได้บัณฑิตนักปราชญ์คนภายคนบานก็จะห่างไกลจะไม่ตกไปในวงจรของคนบานจะอยู่ในแวดวงของบัณฑิตนักปราชญ์จะทำให้เราฉลาดทั้งทางโลกทางธรรมสร้างบารมีก็สะดวกสบายอย่างนี้เป็นต้นแล้ววันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เรายังมีชีวิตอยู่กำลังสร้างบารมีบางคนก็อายุยังน้อยบางคนก็อายุเยอะแล้วแต่อายุน้อยอายุมากนะมีเวลาเหลือน้อยแล้วสำหรับการสร้างบารมีด้วยกายมนุษย์เพราะกายอื่นสร้างบารมีไม่ได้เป็นเทวดาก็สร้างไม่ได้พอเป็นกายละเอียดเนี่ยพรหมลุกขะอากาศเทวดาชาวสวรรค์สร้างไม่ได้พรหมรูปพรหมจะทำแบบกายมนุษย์ไม่ได้ยิ่งไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายยมโลกอุสุทนรกมหานรกสร้างไม่ได้เลยมีแต่ทุกข์ทรมานมีกายเดียวเท่านั้นน่ะที่จะสร้างได้คือกายมนุษย์ที่เรายังมีอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยสำหรับมีชีวิตอยู่เราก็จะต้องสร้างบารมีเราก็นึกถึงบุญบูชาข้าพระนี้ให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขัยยืนยาวไปสร้างบารมีกันไปนานๆให้บุญนี้ไปเชื่อมโยงสายสมบัตินะให้เราได้มีสมบัติถ้าเราไม่มีสายสมบัตินี่ชีวิตจะลำเค็ญนะมันจะไม่มีทรัพย์เพราะนั้นบุญนี่แหละจะทำให้มีสายสมบัติเกิดขึ้นมันจะทำให้เรามีทรัพย์ได้มาจากทางโน้นทางนี้ทางนั้นทรัพย์มันจะมีจากการทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีวะ
คนนั้นให้คนนี้ให้ก็เพราะมีสายสมบัติถ้าไม่มีสายสมบัติจะไปหยิบไปยืมไปขอเขาใครเขาก็ไม่ให้จะไปหาเงินเกือบตายทำมาค้าขายเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จไปหาเงินแต่ไปเจอเงินทั้งทรัพย์มีเยอะแยะเพราะไม่มีบุญที่จะดึงดูดทรัพย์เอาไว้ดังนั้นเราขออธิษฐานจิตก็ให้บุญนี้เนี่ยให้เชื่อมสายสมบัติเราจะประกอบธุรกิจการงานอะไรที่เป็นสัมมาอาชีวะด้วยถูกศีลถูกธรรมก็ให้ประสบความสำเร็จถ้าน้ำเมาหรือมิจฉาวาณิชาค้าอาวุธยาเสพติดค้ามนุษย์อะไรนั้นเป็นต้นให้ห่างไกลอย่าได้เจอเลยเพราะว่ามันจะมีวิบากกรรมติดไปในภพชาติเบื้องหน้าเป็นคนอายุสั้นโลภมากเป็นใบเป็นบ้าปัญญาอ่อนแล้วก็ทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็อธิษฐานจิตให้ดีให้แข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบารมีไปนานๆให้มีสมบัติได้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีปฏิบัติธรรมะก็ขอให้ได้พบพระธรรมกายนี่เป็นเรื่องสำคัญเรามาเกิดก็เพื่อการนี้แหละพอเข้าถึงธรรมกายก็จะเข้าถึงความสุขแล้วก็เราจะเข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตจะไม่หลงตายตายแล้วก็จะไปสู่ภพอันวิเศษมีสุคติโลกสวรรค์เป็นต้นจะมีพวกพ้องบริวารกับบุญนี้เอาแต่คนดีๆมาเข้าใกล้คนภัยคนบานประจบซ้อพลอหรือจะดึงเราไปสู่ในแวดวงของคนบานเนี่ยชีวิตตกต่ำอย่าได้เจออย่าได้เจอมันห่างไกลกันออกไปให้บุญนี้ให้ประเทศชาติศาสนาเจริญรุ่งเรืองบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขฝนตกต้องตามฤดูกาลไม่มากไม่น้อยไม่มีน้ำท่วมไฟไหม้ไม่มีโจรปล้นไม่มีการก่อการร้ายบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขรัฐบาลก็บริหารงานให้เจริญรุ่งเรืองพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้สูงส่งให้เป็นที่พึ่งต่อมนุษย์ของเทวดาได้ให้มีเนื้อนาบุญเยอะๆอายุศาสนามากๆนี่ประเทศชาติศาสนาวิชาธรรมกายให้ประเทศไทยเป็นปิ่นนาประเทศสูงสุดไปหมดเป็นที่รักของประเทศเพื่อนบ้านนาชาติทั่วโลกไปเลยเศรษฐกิจก็เจริญรุ่งเรืองแล้วเราก็อธิษฐานกันไปให้พระบรมวงศานุวงศ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาและบุญนี้ให้ไปถึงแก่บรรพบุรุษบุปการีหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้บุญนี้ไปถึงกับท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากและมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคู่กรรมคู่เวรอะไรต่างๆที่เราเคยไปเบียดเบียนเข้าข้ามพบข้ามชาติมานะทำให้เรามีวิบากกรรมเป็นอุปสรรคของชีวิตในปัจจุบันในชาตินี้เนี่ยที่เราไปเบียดเบียนเขาเนี่ยเบียดก็แปลว่าทำให้ตกเบียนแปลว่าทำให้ตายทำให้เขาตายหรือตกจากตำแหน่งตกจากอะไรสารพัดเยอะแยะกันไปหมดเลยนั้นไปเบียดเบียนเขาให้เขาทุกข์ทรมานนะแล้วก็มีวิบากกันมาบุญนี้ก็ให้ไปถึงกับเขาเหล่านั้นแต่อนุภาพของมหาปูชนียาจารย์และความปรารถนาดีของเราอุทิศไปให้ให้เป็นอโหสิกรรมกันหนักเป็นเบาเบาเป็นหายกลายเป็นอโหสิกรรมเราจะได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายง่ายได้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสงโคจรวานันจักรวาลในการมาพบโลกพบโลกพบในกำเนิดทั้ง4 31ภูมิสัตว์2เท้า4เท้ามีเท้ามากเท้าน้อยหรือไม่มีเท้าอยู่ในพบภูมิในก็ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทำอย่างดีแล้วโดยการบูชาข้าวพระนี้ให้ถึงกับท่านเหล่านั้นแล้วก็นึกอธิษฐานจิตแผ่เมตตาดังกล่าวแล้วเราจะอธิษฐานและเพิ่มเติมก็เอาในตอนนี้กันเลยต่างคนก็ต่างตั้งใจอธิษฐานกันไปเงียบ
เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาพอสบายสบายสำคัญนะตรงนี้นะถ้าหลับตาเป็นเดี๋ยวก็จะเห็นภาพภายในถ้าหลับตาไม่เป็นมันจะตึงมันจะเครียดเพราะนั้นหลับให้สบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆปลดปล่อยว่างทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีความเกี่ยวข้องกับใดๆทั้งสิ้นทั้งคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆตัดออกให้ขาดจากใจให้คลายความผูกพันไปในขณะที่เรากำลังจะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งนำกลับเข้ามาอยู่ในตัวเนี่ยเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจะมีชีวิตและไม่มีชีวิตจะมีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นผูกพันกันมากนะแค่พอเป็นเครื่องอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นละพอแล้วเพราะเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันไม่นานจะรวยก็รวยไม่นานจนก็จนไม่นานแข็งแรงไม่นานอ่อนแอก็ไม่นานได้ครอบครองลาภยศสรรเสริญสมบัติต่างๆก็ไม่นานเพราะฉะนั้นให้มันปลดปล่อยวางซะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของใหม่เราเคยเจอผ่านมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเพราะเราเกิดในสังสารวัฏที่มายาวนานมันก็ซ้ำๆซากๆอย่างนี้แหละเป็นแต่เพียงว่าเราลืมมันไปหมดแล้วพยามารก็เอาวิชาเข้ามาบังคับทำให้เราเนี่ยไม่รู้เรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมาแม้ปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจนักเพราะฉะนั้นให้ปลดให้ปล่อยให้วางตัดใจให้ได้นะลูกนะใจจะได้ว่างๆเราจะได้ย้อนกลับเข้ามาสู่ที่ตั้งดังเดิมซึ่งอยู่ภายในตัวของเรา
พราะฉะนั้นตอนนี้เรามาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมุติเราไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปเป็นช่องว่างๆอย่างนั้นแล้วก็น้อมใจของเราเนี่ยที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆนั้นนำกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในตัวใจเนี่ยหรือดวงใจเนี่ยเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพอุณีสดจันทสโรบุคคลพระวิชาธรรมกายท่านได้กล่าวไว้ว่าประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างมันมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันทั้งจะเรียกว่าใจซึ่งเราจะเข้าใจตรงนี้ได้ต่อเมื่อไปเห็นแล้วเห็นได้มาหยุดนิ่งได้ความสว่างมันเกิดจึงเห็นแสงสว่างภายในจะทำให้เราก็เห็นและก็เข้าใจตรงนี้ได้แต่ในตอนนี้เนี่ยเรานำใจที่คิดแวบไปแวบมาเข้าใจในระดับนี้ก่อนนำมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณแถวๆกลางท้องประมาณนี้อย่างนี้ไปก่อนประฐานที่7นี่เราจะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดได้สนิทนิ่งสมบูรณ์นั่นแหละจึงจะเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกังวลเกินไปว่าใจของเราจะอยู่ตรงฐานที่7พอดีเป๊ะไหมแต่ก็ต้องทำความรู้จักเอาไว้ว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นี่อยู่ตรงนี้กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเนี่ยเราเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะที่ต้องให้หยุดที่ตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ทางสายกลางภายในไปสู่อายตนะนิพพานหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเส้นทางสายกลางภายในนี้เนี่ยบางครั้งท่านเรียกว่าอริยมรรคคือหนทางของพระอริยเจ้าเหมือนมนุษย์มีทางเดินของมนุษย์สัตว์ก็มีทางเดินของสัตว์สัตว์ประเสริฐก็มีทางเดินของสัตว์ประเสริฐมนุษย์ที่ประเสริฐคือพระอริยเจ้าก็มีทางเดินของท่านทางใครทางมันแต่ทางของพระอริยเจ้าอยู่ภายในตัวเรียกว่าอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าจะเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละบางครั้งเขาเรียกว่าวิสุทธิมรรคหมายถึงทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายบางครั้งก็เรียกว่าวิมุตติมรรคทางแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงความหมายอันเดียวกันแหละคือทางสายกลางภายในที่นอกเหนือจากทางสายกลางภายนอก
ือวิธีปฏิบัติไม่ให้ตึงไม่ให้หย่อนไปแล้วก็จะพบทางสายกลางภายในมืดใจหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เราเกิดมาแสวงหาหนทางปรินิพพานแล้วจะมาทำปรินิพพานให้แจ้งเพื่อสลัดตนในพ้นจากทุกข์เราก็ต้องรู้ว่าทางนั้นอยู่ตรงไหนมรรคผลนิพพานนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนเริ่มต้นอย่างไรเราจะได้ไปถูกมรรคผลนิพพานน่ะมันอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยความเป็นพระอริยเจ้าก็อยู่ภายในเข้าถึงไตรสรณคมก็อยู่ภายในตัวจะเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อยู่ในตัวของเรานี่แหละคำว่าอยู่ในตัวคือต้องผ่านกลางกายโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเป็นกายในกายที่ซ้อนๆกันอยู่เข้าไปข้างในเนี่ยเป็นชั้นๆเข้าไปก็เรียกกายในกายกายในในกายภายนอกกายในในกายภายในแล้วก็กายในกายกายในในกายภายนอกกายภายนอกคือกายมนุษย์หยาบที่เราอาศัยนั่งปฏิบัติธรรมนี่แหละนั่งเข้าที่นี่แหละกายมนุษย์ละเอียดคือกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกแล้วก็จะมีกายภายในที่อยู่ในกายภายในคือกายทิพย์จะซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดพรหมซ่อนอยู่กลางกายทิพย์รูปพรหมซ่อนอยู่กลางกายรูปพรหมกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมโสดาบันก็จะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมสกิทาคามีก็จะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีก็จะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ก็จะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีจะซ่อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้ที่ซ้อนกันได้ก็เพราะว่าละเอียดกว่ากันบริสุทธิ์กว่ากันกายภายในเนี่ยใจใหญ่กว่ากายภายนอกเป็นชั้นๆกันไปแต่ซ้อนกันอยู่ได้เพราะละเอียดกว่าต้องจับหลักทางมรรคผลนิพพานให้ได้อย่างนี้ซะก่อนถ้าจับหลักตรงนี้ได้แล้วเราก็เราจะไปนั่งอยู่ตรงไหนเราก็ทำได้ทีนี้มันก็มาถึงวิธีทำอย่างไรจะเข้าถึงกายในกายที่ซ้อนๆกันอยู่อย่างนี้ได้ก็มีอยู่ทางเดียววิธีเดียวเท่านั้นซึ่งมันง่ายต่อการกระทำถ้าเข้าใจอย่าไปแสวงหาวิธีอื่นที่นอกเหนือจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมันเสียเวลาของเรายกเว้นเราอยากจะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพระสัพพัญญุพุทธเจ้าก็ไปศึกษาเอาเองค้นคว้ากันเอาเองแต่ก็ต้องใช้เวลายาวนานทีเดียวแต่ถ้าเราเบื่อหน่ายในความทุกข์เบื่อหน่ายการเกิดเวียนว่ายเนี่ยในวัฏฏสงสารนี้ก็ทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะมันก็จะง่ายก็คือนำใจมาหยุดนิ่งๆ นั่นเองที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จไม่ต้องทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้แต่หยุดที่เป็นตัวสำเร็จก็ต้องมีกลเม็ดเหมือนกันก็ต้องหยุดอย่างสบายๆโดยกำหนดบริกรรมขึ้นมา2 อย่างคือบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตเนี่ยให้นึกถึงเครื่องหมายที่ใสบริสุทธิ์เครื่องหมายจะเป็นดวงกลมๆใสๆเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดวงแก้วใสๆกลมรอบตัว
ขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนว่าให้โตเท่ากับแก้วตาของเราแต่เราไม่เคยสังเกตว่าแก้วตาเรามันโตแค่ไหนก็เอาว่าพอจะอนุโลมว่าเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ใจเราชอบแต่นึกอย่างสบายสบายให้คล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกธรรมดาธรรมดาเหมือนนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศเพชรสักเม็ดใสๆนึกแค่นี้แหละแต่ให้ต่อเนื่องกันไปให้มีสตินึกไปเรื่อยๆสัมปชัญญะต่อเนื่องแล้วก็สบายถ้านึกยังลำบากก็ไม่ใช่แล้วแหละตั้งสบายสบายผ่อนคลายแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นภาวนาในใจเบาๆสบายสบายสม่ำเสมอให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนคล้ายเสียงสวดมนต์ที่เราคล่องปากขึ้นใจหรือเสียงบทเพลงที่เราคุ้นหูนั่นแหละภาวนาในใจว่าสัมมาอรหัง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 ภาวนาไปอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานพร้อมกันนึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจหยุดนิ่งนิ่งๆเฉยๆแล้วจะภาวนาไปจนกว่าใจของเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรอยากหยุดอยากนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่รักษาใจให้หยุดนิ่งต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นก็จึงหันกลับมาภาวนาใหม่ทำกันไปอย่างเนี้ยประคองใจกันไปอย่างสบายสบายมีภาพอะไรเกิดขึ้นในกลางท้องน่ะล้วนแต่หน้าดูทั้งสิ้นให้ดูไปเฉยๆสบายสบายเดินไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรอย่าไปฝืนอย่าไปปรับปรุงอย่าไปเปลี่ยนแปลงอย่าไปกำกับเป็นผู้ดูที่ดีส่วนการเปลี่ยนแปลงก็ให้เขาเปลี่ยนของเขาไปเองจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรเราก็ดูเฉยๆโดยไม่มีคำถามในใจไม่มีความคิดในใจเหมือนดูทิวทัศน์อย่างนั้นแหละต้องจำทุกคำนะลูกนะต้องจำถึงเวลาปฏิบัติจริงๆมันจะลืมเพราะฉะนั้นต้องจำแล้วก็ต้องทำอย่างที่ว่าเนี่ยอย่าไปแสวงหาวิธีการใดเลยมันเสียเวลานะยกเว้นว่าจะมีอายุสักพันปีนะเราค่อยหาวิธีการของเราเองซึ่งก็จะเสียเวลาไปสัก900กว่าปีมันก็ยังไม่เป็นไรยังเหลืออีกตั้งหลายสิบปีแต่นี่เรามีเวลาจำกัดจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันนี้อยู่พรุ่งนี้อาจจะตายได้เพราะนั้นทำอย่างเนี้ยอย่างที่แนะนำเนี่ยเขาค้นมาให้เรียบร้อยแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยโน้ตฮาวนี่เนี่ยเราจะคว้าเอาไปแค่นั้นเองฝึกหยุดฝึกนิ่งนิ่งทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆมีอะไรก็ให้ดูแล้วก็ดูไปประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ช่างมันอย่าไปฝืนเช่นสมมติมีอาการถูกดึงดูดอย่างแรงเข้าไปเนี่ยอย่าไปฝืนต่อต้าน
ไม่ตายหรอกอย่าไปฝืนมันเราไม่คุ้นมันอาจจะหวาดเสียวสักหน่อยเหมือนเราขึ้นเครื่องบินแล้วเปิดประตูโดดออกมาโดยไม่มีร่มกลางกันก็มีบ้างแต่ถ้าหากระวังใจนิ่งเฉยมันจะเคลื่อนไปอย่างน้ำไหลลินนุ่มนวลนุ่มเนียนสบายต้องทำอย่างนี้นะลูกนะใช้ได้แม้กระทั่งผู้ที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งจนกระทั่งเกิดอาการตัวโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายเห็นแสงสว่างเห็นดวงใสๆกายภายในหรือองค์พระก็นิ่งไปอย่างเดียวอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นเพราะเรากำลังฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจะค้นคว้าเนี่ยจะมีคำถามต่อเมื่อให้มันชัดใสสว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซะก่อนเดี๋ยวจะมีบทเรียนให้จะค่อยๆให้การบ้านไปแต่ตอนนี้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเรื่องน้ำเรื่องเล็กตรงนี้สิเรื่องสำคัญหยุดกันนิ่งทำให้ได้อย่างสบายๆใจเย็นๆที่จริงมันควรจะทำกันเป็นกันวันนี้ทุกคนเพราะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมันยากตรงไม่รู้วิธีการวิธีการก็บอกมาหมดแล้วเราเพียงเดียวให้นิ่งนุ่มเบาๆสบายๆปล่อยให้มันเป็นของมันไปเองอย่างนั้นมันอยากจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันไปให้มันเป็นอย่างที่มันอยากจะเป็นปล่อยไปอย่างสบายๆใจใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆเดี๋ยวก็เข้ากลางไปได้เองชาวนี้ไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่องว่างแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือรวมใจไปหยุดนิ่งๆอยู่บริเวณนั้นนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมสบายอย่าลืมทุกๆคำที่แนะนำนะลูกนะศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยเราจะประมาณได้ก็โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาท
จุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองในมือตรงนั้นแหละจ้าเรียกว่าสูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งนักเรียนใหม่ที่ดูหรือฟังผ่านทางจานเราทำก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้เอาไว้แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆนะใครอย่ากังวลจนเกินไปว่าใจที่เรามาหยุดนิ่งหรือทำความรู้สึกไว้นะในกลางท้องตรงนี้เนี่ยมันจะตรงเป๊ะเลยไหมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดความจริงมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะเพราะใจเรามันยังไม่หยุดไม่นิ่งเราก็ได้แต่ประมาณว่าบริเวณแถวๆนั้นประมาณบริเวณอยู่กลางท้องอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ประคองใจของเราเนี่ยให้หยุดให้นิ่งนิ่งอยู่ภายในโดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาดังกล่าวที่ในแนะนำวิชาวนี้นะจริงๆแล้วจะเป็นอะไรก็ได้นะบริกรรมนิมิตภาพทางใจนะแต่ว่าควรจะเป็นสิ่งที่ยกใจให้สูงขึ้นเวลาเรานึกแล้วใจจะบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่มีอะไรจะเกินหรือเทียบเท่ากับพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าในฐานะท่านเป็นพระบรมศาสดาบรมครูได้ศึกษาค้นพบความสอนด้วยพระองค์เองฝึกฝนจนกระทั่งสามารถขจัดกิเลสอาสวะหมดได้แล้วพ้นแล้วแล้วก็นำมาถ่ายทอดความรู้ด้วยมหากรุณาโดยรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยอยากจะเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์เท่านั้นแหละส่วนพระธรรมก็คือคำสอนของท่านหรือความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิธีการที่จะทำให้หลุดพ้นเช่นเดียวกับพระองค์ส่วนพระสงฆ์ก็คือนักเรียนหรือพระสาวกที่ได้ศึกษาความรู้ของพระองค์ปฏิบัติตามจนมีผลแห่งการปฏิบัติไปตามลำดับอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนเป็นคนดีที่โลกต้องการไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ใครเดือดร้อนถัดมาก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตั้งแต่พระรัตนตรัยภายนอกกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งมีอยู่ในตัวของทุกคนเรียกว่าเข้าถึงไตรสรณคมไตรก็แปลว่าสามสรณะที่พึ่งเดลลึกสามอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำมณะแปลว่าแล่นเข้าไปคือใจมันเคลื่อนเข้าไปถึงรัตนะทั้งสามที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกและถัดไปก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์
เรียกชื่อต่างกันตามการขจัดกิเลสอาสวะให้มันเบาบางลงไปจิตบริสุทธิ์ขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งบริสุทธิ์ที่สุดคือเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนี้ก็มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกเพราะฉะนั้นภาพที่เราจะนึกต้องเป็นพระรัตนตรัยดังกล่าวเนี่ยหรือสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยเพราะว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็จะนึกเป็นพระพุทธรูปพุทธปฏิมากรซึ่งถอดออกมาจากพระธรรมกายในตัวของท่านของผู้พ้นแล้วและของทุกๆคนที่มีอยู่ในตัวแต่ไม่รู้ว่ามีซึ่งพระธรรมกายหรือพุทธรัตนะสัญลักษณ์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดลักษณะมาบริครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนหมดทุกคนในโลกไม่ว่าของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอริยสาวกผู้เข้าถึงใจสรณาคมกัลยาณชนแล้วก็ทุกคนในโลกเหมือนหมดจะต่างตรงที่ว่าคนในโลกนี้ยังเข้าไม่ถึงจึงไม่รู้จักส่วนผู้ที่เข้าถึงใจสรณาคมนั้นเข้าถึงในสิ่งที่มีอยู่ในตัวแล้วกับพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์ลักษณะเหมือนกันหมดจะต่างแต่ขนาดกับความบริสุทธิ์คือความใสความบริสุทธิ์ต่างกันแค่นี้ขนาดคือตหากิเลสยังหุ้มมากกายก็จะเล็กขนาดถ้ากิเลสเจือจางกายก็จะใหญ่ขึ้นจางลงไปก็ใหญ่ยิ่งขึ้นพอหมดก็ใหญ่พรึบเต็มส่วนหน้าตัก20วาสูง20วาเพราะนั้นสัญลักษณ์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วหรือพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมกายที่ถอดมาเป็นพุทธรูปนั่นแหละคือรูปของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แปลว่าราชาของผู้รู้เจ้าของผู้รู้คือในบรรดาผู้รู้ทั้งหมดนะท่านเป็นยอดแห่งผู้รู้ทั้งหลายพอรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์ที่มีธรรมจักขุที่มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวเห็นได้รอบตัวคือใจอยู่ตรงกลางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมันก็จะขยายความเห็นไปทั้งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมันปลึบไปรอบทิศไปเลยในเวลาเดียวกันซึ่งเราไม่รู้จักเราเห็นแต่ว่าถ้าจะเห็นข้างหน้าก็ต้องมองไปข้างหน้าจะเห็นข้างหลังก็ต้องกลับหลังหันอยากจะเห็นทางซ้ายก็เลี้ยวซ้ายอยากเห็นทางขวาก็เลี้ยวขวาอยากเห็นข้างบนก็เงยหน้าอยากเห็นข้างล่างก็กลมลงแต่นี่ท่านเห็นทีเดียวมันพลึบซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนในเวลาเดียวกันมันอัศจรรย์ตรงนี้แหละซึ่งความเห็นอย่างนี้จะมีอยู่เฉพาะในพระธรรมกายของทุกๆคนในโลกจะเห็นอย่างเงี้ยและทีนี้จะต่างจากการเห็นของมนุษย์คือมนุษย์เห็นถึงไหนมันยังไม่รู้หรอกเหมือนเห็นเส้นขอบฟ้ายังไม่รู้มันมีอะไรมันต้องไปถึงตรงนั้นแล้วถึงจะรู้ว่ามันมีอะไรเอาแค่ว่าของห่างจากเราสักกิโลนึงเนี่ยเราเห็นแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรต้องไปถึงตรงนั้นจึงจะรู้แต่คำว่าญาณทัศนะนี่แปลว่าเห็นถึงไหนก็รู้ถึงตรงนั้นเห็นในรอบตัวก็รู้รอบตัวในเวลาเดียวกัน
แล้วก็เห็นเป็นในอดีตก็ได้ในอดีตเนี่ยก็มองย้อนหลังไปปัจจุบันอนาคตก็แล้วแต่ที่ใจเราปรารถนาจะเสิร์ชอาภาพตรงไหนก็หยุดนิ่งคลิกไปก็เดี๋ยวก็มันก็พลึบขึ้นมามันไม่เห็นเหมือนเราชะโงกมองหรือก้มมองเหมือนเปิดฝาขวดโหลอะไรเงี้ยนะมันแปลกทีเดียวแหละถึงตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านจึงรู้เห็นรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดจึงเรียกว่าพุทธเจ้าคือเป็นราชาแห่งผู้รู้ผู้เห็นส่วนผู้อื่นนะเขาเห็นกันไม่ไกลอย่างฤาษีชีพไพรที่ได้ฌานสมาบัติก็เห็นได้ในระดับหนึ่งระลึกชาติหลังได้40กับแปลว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไป40ครั้งใน40ครั้ง40กับนี้ตนเองหรือผู้อื่นเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรก็รู้อยู่ในขอบเขตอย่างนั้นเกินไปกว่านั้นไม่ได้แต่ท่านไปได้ไกลกว่านั้นจนไม่มีประมาณเงินแหละจึงเป็นราชาแห่งผู้รู้ที่เรียกว่าพุทธเจ้าทีนี้มีคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาคือความรู้เห็นนี่ถูกต้องล่องรอยไปตามความเป็นจริงไม่มีผิดเพี้ยนเลยเห็นโดยชอบโดยถูกต้องดีงามแล้วมีคำว่าพระอีกแปลว่าผู้ประเสริฐพระมาจากคำว่าวระแปลว่าประเสริฐคือการเห็นอย่างนี้เห็นด้วยจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอาสวะใจสูงส่งทีเดียวเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดอย่างถูกต้องดีงามชอบธรรมเป็นผู้ประเสริฐในหลักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแทนสัญลักษณ์ด้วยพระพุทธรูปซึ่งถอดมาจากธรรมกายแต่พุทธรูปที่ไม่งดงามเพราะว่าช่างเขาจินตนาการได้แค่นั้นแต่ช่างเขาเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเขาพุทธรูปก็จะลักษณะก็จะเหมือนกับพระในตัวเท่าที่เขาสามารถจะถอดแบบมาได้นั่นก็คือสิ่งที่เราจะมานึกเป็นบริกรรมในมิตรนึกถึงเอาไว้ในกลางกายท่านจะเป็นที่มนุษย์และเทวาเทวดาสวรรค์6ชั้นพรหม16ชั้นนรกพรหม4ชั้นต้องกราบไหว้ที่กราบไหว้เพราะท่านรู้มากกว่าเห็นมากกว่าและก็บริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายส่วนเทวดาพรหมรูปพรหมนั้นยังมีเวลาจำกัดในการเป็นเทวดาพรหมรูปพรหมหมดกำลังบุญกำลังรูปฌานสมาบัติก็ต้องอยู่ในภพภูมินั้นไม่ได้อาจจะจุติจากภพภูมินั้นไปอบายมามนุษยโลกหรือท่องสวรรค์ท่องพรหมรูปพรหมอะไรอย่างนั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นจากภพทั้งสามนี้แล้วมีอายตนะนิพพานเป็นที่ประทับของท่านซึ่งมันพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏแล้วเนี่ยก็ลบกราบไหว้บูชาท่านเพราะท่านไม่ต้องมาเกิดแต่พวกเรานี้ต้องมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่แล้วก็จะพลาดพลั้งทำบาปอกุศลกรรมพอยังเป็นบาปเป็นท่าพยามารก็ยังบังคับให้นึกคิดในสิ่งที่ไม่ดีคิดพูดทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เซตโปรแกรมมีวิบากกรรมเป็นผลเวียนว่ายแต่เกิดก็จะวนเวียนก็อยู่อย่างนี้แหละดังนั้นเนี่ยที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้ามีสัญลักษณ์พระพุทธรูปเป็นตัวแทนกับเพราะเหตุนี้แหละต้องเคารพต้องกราบต้องไหว้ต้องบูชาท่านตั้งระลึกนึกถึงท่านไว้ในกลางกายซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยงให้เขาถึงพระธรรมกายในตัว
ก็จะระลึกนึกถึงสัญลักษณ์ของพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความรู้ทั้งหมดที่ท่านสอนให้พ้นทุกข์เฉพาะที่สอนให้พ้นทุกข์เหมือนที่ท่านอุปมาไว้ใบไม้ในกำมือในป่าประดู่ลายซึ่งท่านถามพระสาวกว่าใบไม้ในฝ่ามือที่ท่านกำไว้กับใบไม้ในป่าที่ไหนมีมากกว่ากันซึ่งพระสาวกก็บอกว่าใบไม้ในป่ามีมากกว่าท่านก็บอกที่ท่านนำมาสอนมีเพียงใบไม้แค่กำมือเดียวแต่ที่ท่านรู้ท่านเห็นเหมือนใบไม้ในป่านั้นก็แปลว่าพระธรรมคำสอนที่ท่านสอนเนี่ยที่เราเคารพกราบไหว้บูชาเริ่มใสให้ความสำคัญก็เพียงใบไม้ในกำมือและมีจารึกในพระไตรปิฎกนั่นแหละเราจะแทนสัญลักษณ์ที่ดวงธรรมและกับความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยธรรมรัตนะเป็นคลังแห่งปริยัติธรรมความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ถ่ายทอดมาตัวเก็บไว้ในธรรมรัตนะเหมือนเป็นบรรจุภัณฑ์เก็บความรู้นี้เอาไว้ปิฎกทั้งสามพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์จะรวมอยู่เป็นดวงใสๆซึ่งอยู่ในกลางกายของพระธรรมกายในเรื่องมันซับซ้อนกันสักนิดหนึ่งต้องพยายามศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจส่วนสังฆรัตนะหรือพระสงฆ์คือนักเรียนทรงจำคำสอนเอาไว้มาถ่ายทอดสอนตัวเองและผู้มีบุญที่มาภายหลังแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่อยู่แล้วดับขันธปรินิพพานไปแล้วการนำความรู้นี้มาถ่ายทอดประดุจพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนยังทรงมีพระชนชีพอยู่และพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามนั้นได้บรรลุธรรมไปตามลำดับก็คือเห็นไปตามความรู้นั่นที่ท่านสอนทำอย่างนี้หยุดนิ่งอย่างนี้เข้าถึงตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆเป็นพยานยืนยันให้มนุษย์และเทวดารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านบรรลุธรรมตรัสรู้นั้นจริงมีจริงดีจริงเป็นไปอย่างนั้นจริงพิสูจน์ได้แล้วนั่นแหละเป็นพระอริยสาวกถ้าเป็นสมมุติสงฆ์ก็แปลว่าเมื่อเข้าสู่พิธีบวชอุปสมบทเป็นพระโดยยติจตุตกรรมก็ติต่างว่านี่เป็นพระสมมุติแล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติสีขิยวัดอะไรต่างๆมาทำอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสมมุติสงฆ์ถึงจะสมมุติว่าเป็นพระและคาถาปฏิบัติเข้าไปถึงภายในนั่นแหละถึงจะเป็นพระแท้เป็นพระโดยสมบูรณ์ถ้าเราจะนึกถึงสังฆรัตนะนี้เนี่ยประสงค์เพื่อให้ใจของเราเนี่ยเริ่มใสและหยุดนิ่งได้เราก็นึกเอาสักองค์ที่เราเริ่มใสเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายเพราะว่าการมาเกิดของท่านเป็นการมาดีแล้วเพื่อทำให้โลกนี้สว่างสวยและทำให้ทุกคนเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นดีกว่าเดิมรวมทั้งมั่นใจในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันว่าจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวสามอย่างนี้แหละเราก็มานึกเอาอย่างเดียวเดี๋ยวจะเข้าถึงทั้งสามนั่นแหละเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจะนึกเป็นบริกรรมนิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเรา
เพื่อใจมาอยู่ในกลางท้องอยู่บริเวณฐานที่เจ็ดจะเป็นพุทธรูปจะเป็นดวงใสใสจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียวแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปเลยสัมมาก็แปลว่าถูกต้องดีงามประพฤติดีปฏิบัติชอบอรหังก็แปลว่าห่างไกลจากกิเลสโลภโทสะโมหะที่ทำให้จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสเนี่ยให้ห่างไกลหรือขจัดหมดสิ้นไปที่เราภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยมาทำใจให้มันบริสุทธิ์ใสๆจะได้ห่างไกลจากกิเลสอสวะทีนี้เวลาภาวนาเนี่ยไม่เหมือนการท่องเมื่อเราสวดมนต์เนี่ยเราจะท่องต้องใช้กำลังในการท่องถ้าอันไหนคล่องปากขึ้นใจก็ใช้กำลังน้อยหน่อยถ้าอันไหนไม่คล่องปากขึ้นใจเนี่ยอย่างดูเปิดหนังสือดูอย่างนี้ก็ต้องใช้กำลังมากหน่อยแต่ถ้าพอจำได้แต่ยังไม่ถึงกับคล่องปากขึ้นใจก็ใช้กำลังลดลงไปอีกหน่อยแต่ถ้าขั้นคล่องปากขึ้นใจแล้วกำลังก็ใช้นิดหนึ่งแต่ถ้าในระดับของการเจริญภาวนาที่ว่าภาวนาสัมมาอรหังนั้นต้องเป็นเสียงที่ละเอียดกว่านั้นเป็นเสียงละเอียดเหมือนเพลงบทเพลงเสียงเพลงที่เราคุ้นหูมันดังหึมขึ้นมาในใจเวลาเราอาบน้ำห้องน้ำเวลาสดชื่นหรือบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยมันดังขึ้นมาเองอย่างนั้นแหละเราใช้คำภาวนาสัมมาอรหังในระดับความละเอียดของใจขนาดนั้นแหละแล้วก็ต้องให้ดังมาจากในกลางท้องของเราซะด้วยไม่ใช่ดังที่สมองเราคุ้นกับการนึกคิดที่สมองท่องที่ปากจำที่สมองนั่นคือความคุ้นของเราที่เราถูกโลกใบนี้หล่อหลอมชีวิตเราให้เป็นอย่างนั้นแต่นี่ต้องให้ดังมาจากในกลางท้องใหม่ๆเนี่ยแล้วก็อาจจะใช้ความพยายามนิดหนึ่งในการภาวนาแต่ต่อไปเมื่อเราชำนาญแล้วมันก็จะดังขึ้นมาเองสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนากี่ครั้งก็ได้แล้วถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยไม่กี่คำใจมันไม่อยากภาวนาแล้วล่ะมันอยากจะอยู่เฉยๆนิ่งๆถ้าใจมีความรู้สึกอย่างนี้แปลว่าเราหมดความจำเป็นที่ต้องใช้คำภาวนาสัมมาอรหังเมื่อเราพายเรือไปถึงฝั่งแล้วจอดเรือแล้วก็เดินออกจากเรือขึ้นฝั่งไปไม่ต้องแบกเรือขึ้นตามไปด้วยพอถึงฝั่งแห่งคำภาวนาถึงฝั่งแห่งการประคองใจทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรในกระใจแล้วใจมันก็อยากจะอยู่นิ่งๆถึงตรงนี้ก็ต้องทำให้เป็นนะลูกนะต้องจำนะลูกนะทุกคำนะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จำเอาไว้แล้วก็ไปทำแล้วมันจะได้เร็วๆจะได้วันนี้คืนนี้พรุ่งนี้จะได้ไม่เสียเวลาเมื่อภาวนาถึงจุดที่ไม่อยากจะภาวนาต่อไปจงอย่าภาวนาอย่าไปฟื้นฟูลือฟื้นคำภาวนาใหม่แล้วก็นิ่งอย่างนั้นนิ่งแม้นึกอะไรไม่ออกก็ตามนึกองค์พระก็ไม่ออกดวงแก้วก็ไม่ออกหลวงปู่ก็ไม่ออกก็ให้นิ่งไว้อย่างนั้นแหละนิ่งนุ่มสบาย
นิ่งถ้ามันทิ้งคำภาวนาไปแล้วเนี่ยมันจะนิ่งนุ่มเองจะนิ่งนุ่มถึงตอนนี้ก็จะมีอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วแหละจะเกิดขึ้นมาเองจะเป็นอะไรก็ตามให้นิ่งอย่างเดียวอย่างเดิมอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นอย่าลืมประโยคนี้นะลูกเนอะให้นิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวอย่างดีอย่างเดิมอย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแม้แสงสว่างเกิดขึ้นเพราะความนิ่งจิตมันบริสุทธิ์อาจจะผ่านมาทางหางหางตาซ้ายบ้างขวาบ้างอย่าไปชำเลืองดูนะลูกนะบางทีเราลืมไปว่าเรากำลังฝึกใจหยุดนิ่งแต่เราติดนิสัยของความเป็นมนุษย์ในชีวิตประจำวันอะไรแวบๆมาทางซ้ายเราก็จะต้องชำเลืองดูว่าเอ๊ะมันอะไรมันมาจากทางไหนหรือแวบๆมาทางขวาก็เอ๊ะอะไรจากนั้นใช้ได้ตอนเราลืมตาดูวัตถุสิ่งของแต่ตอนหลับตาเนี่ยเราจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ทีนี้ถ้าทำแล้วผลจะเป็นยังไงถ้าทำที่แวบมามันก็จะหายไปแล้วถ้าทำอย่างนั้นอีกเป็นยังไงแล้วก็เสียเวลาไปอีกก็เลื่อนการเห็นหรือการเข้าถึงพระรัตนตรัยออกไปอีกถ้าทำอย่างนี้หนึ่งปีทุกวันทุกครั้งที่เป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเราเลื่อนการเห็นออกไปอีกหนึ่งปีถ้าทำอย่างนั้นสิบปีก็แปลว่าก็ต้องเลื่อนไปอีกสิบปีทีนี้เวลาอยู่ในโลกนี้บางทีเราไม่ถึงสิบปีอาจจะตายก่อนดังนั้นดีที่สุดทำตามที่แนะนำนะลูกนะเราก็ต้องนิ่งมีความทรนงในตัวเรานิ่งเฉยแสงมันจะแวบไปแวบมาซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนตรงไหนเฉยนิ่งถ่ายไปมาแวบตรงกลางฐานที่เจ็ดเป็นไม่สนต้องเล่นตัวหน่อยๆเล่นตัวเล็กๆอย่างนี้นะลูกนะแล้วจะสมหวังถ้าทำได้วันนี้ก็ได้วันนี้ทำได้ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ทำได้พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ทำได้ก่อนตายก็จะไปได้ตอนนั้นแหละเลือกเอาก็แล้วกันนะลุงเนาะทีนี้พอใจนิ่งระดับหนึ่งมันจะมีภาพมาให้ดูจะเป็นคนสัตว์สิ่งขององค์พระดวงแก้วหลวงปู่บ้างหรืออะไรนอกเหนือจากนี้สิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องทำแต่ตอนแรกต้องจำไว้ก่อนคือให้ดูไปเฉยดูไปเรื่อยๆอย่าไปเปลี่ยนแปลงเช่นเราเริ่มต้นนึกเป็นองค์พระดวงแก้วหรือหลวงปู่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เกิดเห็นเป็นดอกไม้อย่างนี้เป็นภูเขาเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยเราก็เลยไปปฏิเสธว่าไม่เอาภาพนี้ไม่เอาภาพนู้นไม่เอาเราจะเอาภาพสามอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งองค์พระดวงแก้วหลวงปู่พอเราไปปฏิเสธภาพตอนนั้นเข้าเพื่อจะเอาสิ่งภาพที่เราต้องการใจมันก็หยาบภาพนั้นก็จะหายไปแล้วก็ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่การที่ภาพปรากฏเกิดขึ้นในกลางท้องของเราแปลว่าเรามีสมาธิในระดับหนึ่งมีสมาธิระดับหนึ่งแล้วก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าไม่มีสมาธิระดับนี้ภาพมันไม่เกิดแต่เนื่องจากว่าสมาธิเรายังไม่สมบูรณ์ภาพที่เกิดจึงยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นภาพที่เราปรารถนาพึงพอใจดังนั้นเนี่ยเราพึงต้อนรับทุกภาพด้วยใจที่เบิกบานเมื่อการยิ้มแย้มรับแขกที่มาเยือนบ้านเรือนของเรานี่ก็มาเยือนเครือนใจของเรา
เราก็ใช้ใช้ยิ้มแย้มต้อนรับภาพเหล่านั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเองเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ต้องให้ดูเหมือนดูทิวทัศน์เหมือนเรานั่งรถไปแล้วก็ดูทิวทัศน์สองข้างทางมีภูเขาให้ดูเราก็ดูภูเขามีต้นไม้ให้ดูเราก็ดูต้นไม้มีเสาไฟฟ้าให้ดูเราก็ดูเสาไฟฟ้ามีตึกมีเรือนบ้านช่องวัวควายเราก็ดูไปเราจะสังเกตได้ว่าใจเรามันเพลินๆถ้าเราดูอย่างนั้นแต่เกิดเราเห็นภูเขาแล้วเนี่ยเราไปปฏิเสธบอกไม่เอาเราจะเอาภาพอื่นภาพเสาไฟฟ้าอะไรอย่างนั้นก็ไม่ได้นี่ก็เหมือนกันแหละเรากำลังเดินทางเพื่อจะไปถึงพระรัตนตรัยในตัวการเดินทางในภาษาธรรมะก็เรียกขมณะกำลังแล่นไปเคลื่อนไปเพราะนั้นก็จะมีทิวทัศน์ระหว่างทางนั้นเกิดขึ้นก็ในเมื่อเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเราก็ดูไปเฉยๆอย่าไปปฏิเสธอะไรมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นแม้มีความมืดให้ดูก็ดูความมืดไปความมืดเปลี่ยนเป็นสีม่วงให้ดูเราก็ดูความม่วงไปมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปเรื่อยๆการดูไปเรื่อยๆด้วยใจที่เป็นปกติก็คือการประคองใจให้หยุดนิ่งนั่นเองถ้าลูกทุกคนทำได้อย่างนี้ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ถ้าทำได้อย่างนี้คืนนี้ก็ได้คืนนี้ถ้าทำได้อย่างนี้พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็แล้วแต่เรานะลูกนะเราจะออกแบบชีวิตดีไซน์ชีวิตของเรายังไงก็ได้แล้วแต่เราแหละโลกก็แล้วแต่เราใจก็แล้วแต่เราแต่เราก็ต้องมีความรอบรู้ความเข้าใจอย่างนี้แต่ถ้าไม่รู้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะเลื่อนการเห็นออกไปจนกระทั่งบางทีไปถึงตอนใกล้จะเดินทางไปสู่ปรโลกแล้วค่อยไปทำเป็นนอนนั้นซึ่งก็แปลว่าหมดกรรมก็ทำได้เราอย่าเป็นคนประเภทหมดกรรมทำได้เลยเพราะเราเป็นคนมีบุญที่สั่งสมมาดีแล้วถ้ามีบุญน้อยไม่ได้มานั่งตรงนี้หรอกไม่ได้มาได้ยินได้ฟังสูตรสำเร็จที่เขาค้นมาซะเพื่อจะให้คว้าเอาเนี่ยเขามอบสิทธิบัตรนี้ให้กับทุกคนมีสิทธิ์ในการศึกษาเราเรียนในเขาถึงพระรัตนตรัยในตัวแต่เราไม่ปฏิเสธในการเข้าถึงทำได้อย่างนี้เราก็จะได้มีความสุขกันทีนี้บางทีเนี่ยภาพองค์พระดวงแก้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ขึ้นมาบางทีเห็นเป็นบางส่วนเราก็อย่าไปรำคาญใจตามใจท่านไว้ก่อนท่านให้เราดูแค่ไหนย้ำแย้มแค่ไหนเราก็ดูแค่นั้นไว้ก่อนพอเราตามใจท่านเดี๋ยวไม่ช้าท่านก็จะตามใจเราว่าเออเราเป็นคนใจได้เดี๋ยวท่านก็เปิดเผยให้เราเห็นทั้งหมดนั่นแหละที่พอเห็นแล้วก็อย่าไปตื่นเต้นดีใจลิงโลดใจจนเกินไปตรงนี้เนี่ยก็ต้องสอนตัวเองให้ได้เพราะนี่คือปรากฏการณ์ธรรมดาเมื่อสมาธิใจของเรามีสมาธิระดับนี้มันก็ต้องเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะสมาธิอีกระดับหนึ่งมันก็ต้องเห็นอีกอย่างเป็นอย่างมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นเมื่อใจเราละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าเห็นจะขึ้นมาเนี่ยก็อย่าไปตื่นเต้นดีใจซะจนกระทั่งมันหายไปพระใจมันก็เพิ่มเหมือนน้ำกำลังนิ่งๆเรามองชะงกหน้าลองดูเงาในตัวของเราในน้ำเราเห็นหน้าเราชัดแต่พอเราทำน้ำให้มันก็เพิ่มมันก็ไม่ชัดนี่ก็เหมือนกันแหละเราก็อย่าทำให้ใจเราก็เพิ่มพอเรานิ่งมาอย่างดีแล้วนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายสบาย
เราจะเห็นได้ว่าการทำใจให้เข้าถึงสมาธิมันง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยไม่ได้ผูกขาดโดยพระธุดงค์แบกกรดเข้าป่าแต่ว่ามันเหมาะสำหรับทุกๆคนที่มีสติสัพพัญญะที่ดียกเว้นคนไม่ได้ทำหรือคนตายแล้วหรือคนเป็นบ้าที่สูญเสียระบบประสาทความรับรู้เราจะเห็นได้ว่าเราสามารถกำความสำเร็จนี้เอาไว้ในกำมือได้ล้านเปอร์เซ็นต์ทีเดียวเพราะนั้นลูกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างรวดเร็วอย่างง่ายๆอย่างสบายๆถ้าทำเป็นถ้าทำอย่างที่ได้แนะนำไว้นะอย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้มันจะช้าไม่ช้าเราก็จะตายแล้วเพราะฉะนั้นทำให้มันถูกหลักวิชาใครก็ได้ในโลกสามารถทำได้ยกเว้นอภัพพบุคคลผู้อภัพดังกล่าวนั่นแหละคือเป็นโรคจิตประสาทเป็นบ้าไม่ทำหรือตายไปแล้วลูกทุกคนมีบุญมีบารมีจะเข้าถึงได้ที่ได้เข้าถึงทั้งแรกเนี่ยด่านแรกก่อนถึงพระธรรมกายเนี่ยว่าใจนิ่งถูกส่วนอะไรเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับลูกทุกคนความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณนี่มันจะบังเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรและกระทำถูกหลักวิชาเป็นความสุขในระดับที่เราคิดไม่ถึงเลยคือมันอิ่มอกอิ่มใจซะจนไม่ต้องไม่อยากจะได้อะไรเลยในโลกมันมีความรู้สึกเพียงพอเพียงพอแล้วพอรู้สึกพอดีมันก็เกิดขึ้นถึงจุดดีแล้วมันก็พออิ่มเต็มไม่พร่องไม่พร่องเลยใจไม่มีความรู้สึกว่าเราขาดแคลนใจจะอิ่มเต็มทีเดียวนั่นคือรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรและทำถูกหลักวิชาแล้วเราก็จะเห็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นของใจว่าใจหรือดวงใจที่สดใสมันเป็นดวงจริงๆกลมๆใสๆไม่ยาวไม่ลีไม่เหลี่ยมไม่เบี้ยวมันจะกลมๆมันสดใสสดใสเนี่ยดวงใจที่สดใสมันจะเป็นดวงคือเห็นจำคิดรู้มารวมเป็นจุดเดียวกันเป็นดวงกลมๆไม่ลีไม่ยาวไม่เหลี่ยมไม่เบี้ยวมันจะกลมๆนั่นเราเห็นใจของเราแล้วแหละเป็นดวงใจที่สดใสบังเกิดขึ้นพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่มันพลั่งพลูออกมาถ้าหลับตาเห็นเราก็มีความสุขตอนหลับตาถ้าลืมตาเห็นเราก็มีความสุขตอนลืมตาแต่เรายืนเห็นเราก็มีความสุขตอนยืนแต่เราเดินเห็นก็มีความสุขตอนเดินแต่เรานอนเห็นก็มีความสุขตอนนอนแต่เรานั่งเห็นเราก็มีความสุขตอนนั่งจะหกขเมนตีลังกาไงก็มีความสุขตลอดแล้วล่ะเราจะเข้าถึงคำว่าความสุขความหมายที่สมบูรณ์แต่เดิมมันขอยืมมาใช้เหมือนยืมความจักรพรรดิมาใช้อย่างนั้นแหละในความสุขที่แท้จริงมันมาอยู่ที่ตรงเนี้ยตรงใจหยุดนิ่งเห็นดวงใจของเราสดใสคือทั้งสดทั้งใสของสดมันก็ตรงข้ามกับของที่มันเสื่อมที่มันไม่สดมันจะสดมันจะใสใสเหมือนน้ำเหมือนกระจกเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านั้นมันจะสดใสสบายสบายลองทำดูนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยลองทำกันดูให้ใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละมัยทำอย่างที่บอกไว้เนี่ยมันง่ายนิดเดียวเดี๋ยวเราจะเข้าถึง
กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแต่เอาว่านั่นเป็นภาคทฤษฎีเอาดวงใสๆวันที่เราควรจะกลับบ้านในดวงที่ใสๆเห็นดวงใจของเราแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งเห็นใจเราวันนี้เองเห็นดวงใจของเราแล้วก็รู้ใจของเรารู้ความต้องการของดวงใจว่าเราเกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นทำนั่งทำกันไปเงียบๆนะลูกนะให้ใจใสๆเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดไม่มีตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายๆลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปหรือคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติถ้าเป็นโพรงเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในแล้วเราก็น้อมใจของเราเนี่ยที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆเอามารวมหยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นแล้วนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7
เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาใจไม่หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ให้หยุดใจไปอย่างเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือจำง่ายๆในแง่ของการปฏิบัติว่าใจของเราอยู่บริเวณกลางท้องเหนือระดับสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจำง่ายๆว่าอยู่กลางท้องอย่างนี้ไปก่อนซึ่งความจริงนั้นมันอาจจะไม่ตรงกับฐานที่7เป๊ะเลยแต่ก็อย่ากังวลกันจนเกินไปสำหรับนักเรียนใหม่ให้สมมติว่าอยู่ตรงนั้นแหละประมาณนั้นอย่างนั้นไปก่อนแต่ก็ต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีว่าฐานที่7อยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นที่ตั้งของใจอย่างถาวรเป็นที่ตั้งดั่งเดิมของใจอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานภายในซึ่งพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นตรงนี้ในกลางกายของท่านแล้วท่านก็ได้พบหนทางไปสู่อายตนะนิพพานได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นโคตรภูบุคคลคือเข้าถึงพระธรรมกายภายในถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะถึงพระรัตนตรัยภายในหน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยลักษณะคล้ายๆกับพระพุทธรูปแต่สวยงามกว่านั้นมากกว่ามากแล้วประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ทีเดียวหน้าตักย่อนกว่า5วาแล้วก็ได้เข้าถึงกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลหน้าตัก5วาสูง5วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันแต่โตขึ้นใสบริสุทธิ์แล้วก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันแล้วก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีทั้งหยาบละเอียดพระอนาคามีมรรคพระอนาคามีผลหน้าตัก15วาสูง15วาแล้วก็เข้าถึงกายธรรมอรหัตอรหัตมรรคอรหัตผลอรหัตหยาบอรหัตละเอียดหน้าตัก20วาสูง20วาทั้งหมดนั่นแหละคือกายในกายที่ซ่อนกันอยู่ภายในคือมรรคผลมรรคสี่ผลสี่เมื่อถูกส่วนแล้วก็เข้าถึงนิพพานนิพพานก็จะมีไปตามลำดับตั้งแต่กายธรรมโคตรภูไปนั่นสวัสดาสกิทาคานาคารหัตเป็นนิพพานเป็นเขาเรียกสาอุปาทิเสสานิพานเป็นนิพานเป็นของพระธรรมกายทุกๆองค์ที่อยู่ภายในนั้นนี่ก็เป็นภาคทฤษฎีที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้ให้ดี
ในแง่ของการปฏิบัติเมื่อเราทราบว่าจุดเริ่มต้นจะไปเข้าสู่เส้นทางมรรคผลนิพพานนั้นเริ่มต้นอยู่ที่ฐานที่เจ็ดนี้เราก็จะต้องเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้แหละให้ได้ตลอดเวลาตลอดเวลาเลยทุกอริยบททั้งนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสเหยียดแขนคู่แขนหรือทำกิจกรรมอะไรก็ตามใจจะต้องมาอยู่ที่ตรงนี้ให้ประคองอยู่จนกระทั่งมันหยุดได้อย่างแท้จริงสมบูรณ์ถ้าเวลาใจหยุดนิ่งได้เนี่ยมันจะมีดวงใสๆลอยขึ้นมาเป็นดวงใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ที่เขาเจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยใสเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าบ้างเหมือนเพชรบ้างหรือใสกว่านั้นบ้างขนาดอย่างน้อยก็เหมือนดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือว่าใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละคนหรือตัวตะกั่วฟองไข่แดงของไก่มันจะใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่กลางกายของเราถ้าเราปฏิบัติแล้วได้ถึงระดับนี้แปลว่าเรามาถูกทางแล้วถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางภายในของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคหรือบางครั้งก็เรียกว่าวิสุทธิมรรคทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายบางครั้งก็เรียกว่าวิมุตติมรรคทางแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะเพราะกิเลสอาสวะโลภะโทสะโมหะเหล่านี้เนี่ยเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์มันจะกระตุ้นเราให้เกิดความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยความเร่าร้อนความเพลินที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างแท้จริงแถมทำให้เกิดทุกข์โทษภัยในสังสารวัฏด้วยเพราะฉะนั้นกิเลสอาสวะจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตถ้าขจัดที่ได้ให้หมดสิ้นไปได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะก็จะเข้าถึงเอกันตบรมสุขคือมีสุขอย่างยิ่งอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยด้วยเหตุนี้แหละเราจึงจะต้องมาทำกรณียกิจกิจที่เราจะต้องทำคือการทำใจหยุดนิ่งเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์เพื่อการสลัดตนในพ้นจากทุกข์ทั้งหลายนี่จึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาตินอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาคือเรื่องทำมาหากินเนื่องจากชีวิตจะเป็นอยู่ได้ก็จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย4มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้นมีความจำเป็นจะต้องดำรงอยู่เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อสลัดตนให้พ้นจากทุกข์นี่คือวัตถุประสงค์ถ้าเราจับหลักได้แล้วเราก็การดำเนินชีวิตในโลกนี้ก็ปลอดภัยว่าอะไรคือหลักของชีวิตอะไรคือเรื่องรองลงมาและอะไรคือส่วนเกินหลักที่สำคัญคือหยุดกับนิ่งนี่แหละที่จะท
ทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงรองลงมาก็เรื่องธรรมมาหากินธรรมมาค้าขายธรรมมาสร้างบารมีส่วนเกินคือการสนุกสนานเพลิดเพลินเที่ยวเตร่เพื่อคลายผ่อนคลายความตึงเครียดเพราะเราไม่รู้ว่าจะเราจะพักผ่อนหย่อนใจอย่างไรจึงจะถูกหลักวิชาเราก็จึงหาทางพักผ่อนหย่อนใจไปตามรสนิยมตามความเข้าใจของตัวตามดวงปัญญาที่เราจะคิดได้ที่เราได้เห็นได้เรียนรู้ได้ถูกหล่อหลอมจากโลกใบนี้เพราะฉะนั้นชีวิตก็เป็นไปด้วยความเพลินในความทะยานอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลินนันทิราคะสหคตานะประกอบไปด้วยความเพลินคือมันเพลินให้หมดไปวันๆไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อความเพลินจะไปเที่ยวไปเจสนุกสนานอะไรก็เพลินๆกันไปอย่างนั้นเป็นส่วนเกินของชีวิตความเพลินภายนอกเป็นส่วนเกินของชีวิตแต่ความเพลินภายในนะเป็นเรื่องหลักของชีวิตเมื่อจิตของเรามันหยุดมันนิ่งมันบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วจะเกิดความเพลินที่ยิ่งใหญ่เป็นความเพลินที่ประกอบไปด้วยดวงปัญญาเพราะว่าเราจะได้รู้เห็นเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกเข้าถึงเมื่อไหร่ก็อบอุ่นใจปลอดภัยมีความสุขจะแปลเปลี่ยนเราจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้ผู้หลับมาเป็นผู้ตื่นผู้มีความทุกข์ทรมานก็มาเป็นผู้เบิกบานหัวใจเราจะขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันหนึ่งที่สำคัญในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามารู้หลักวิชาในการดำเนินชีวิตก็ให้ตั้งใจฝึกจิตของเราให้หยุดที่นิ่งเอาใจของเรานำมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆพร้อมกับกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจของเราเป็นภาพทางใจเพื่อเอาไว้สำหรับยึดเกาะจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นเราจะนึกเป็นดวงใสๆเป็นพระแก้วใสๆดวงใสๆหรือจะนึกเป็นพระเดชคุณหลวงปู่ก็ได้ทั้งสามอย่างเป็นสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยเอาอย่างเดียวนึกด้วยใจที่บริสุทธิ์หยุดนิ่งไปเรื่อยๆนึกอย่างเบาๆสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงเรื่องที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เรารักนั่นแหละพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจไปเบาๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงบริกรรมนิมิตจะเป็นพระแก้วใสๆดวงแก้วใสๆหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียวแต่นึกอย่างเห็นอีกอย่างก็ไม่เป็นไรอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายเป็นสิ่งที่ควรดูทั้งสิ้นให้ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นและใจก็มันก็จะหยุดกับมันไปเองมันก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเราก็มีหน้าที่ดูไปเราจะภาวนาสัมมาอรหังไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งจนเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากรักษาใจให้หยุดนิ่งๆ
ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจหยุดนิ่งเรื่อยไปมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมันจะยากตรงหยุดแรกนี้นิดหน่อยเท่านั้นแหละเพราะเรายังไม่คุ้นเคยกับการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายที่ฐานที่เจ็ดแต่ให้ประคองใจไปเรื่อยๆทำภาวนาไปไม่ช้าใจมันก็จะค่อยๆหยุดใหม่ๆอาจจะฟุ้งมากหยุดสักวินาทีหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วเป็นรางวัลสำหรับการทำความเพียรต่อไปจะฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยแล้วก็หยุดที่เพิ่มขึ้นจะกระทั่งไม่ฟุ้งเมื่อไม่ฟุ้งแล้วตัวก็จะโล่งโปร่งเบาสบายมันจะขยายแล้วก็หายไปเหมือนเราไม่มีตัวตนจากกลางท้องเราก็จะเป็นกลางท้องฟ้ากว้างๆและใจก็จะหยุดนิ่งสงบเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในซึ่งมันจะมีปิติมีสุขเกิดขึ้นแล้วก็ใจเป็นหนึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาเป็นกลางๆบริสุทธิ์แล้วก็มีความสุขมันจะไปพร้อมๆกันและหลังจากนั้นก็จะเห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีในตัวเราคือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรมในธรรมเช้านี้ให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งในขณะที่สิ่งแวดล้อมกำลังอำนวยต่อการเข้าถึงธรรมภายในก็ขอให้ประคับประคองใจไปให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ